นิสาเป็นยังไงบ้างอะลูกนิสาเมื่อวานพี่แกทำอะไรลูกฉันผมไม่ได้ทำอะไรครับผมไม่ได้ทำอะไรพี่นิสาเลยนะครับไม่ได้ทำแล้วทำไมลูกฉันมีสภาพแบบนี้ล่ะฮะรัตนาใจเย็นๆนะลูกเราอาจจะมีปัญหาเรื่องการงานหรือไม่ก็ความรักก็ได้แหมเขาไม่ใช่เด็กๆแล้วนะโตเป็นสาวแล้วอย่าบอกนะว่าลูกมีปัญหาอะไรแล้วบอกคุณไม่บอกฉันคือเออช่างเถอะเดี๋ยวฉันไปหาผ้ามาเช็ดหน้าเช็ดตาให้ลูกก่อนตื่นแล้วเหรออาการเป็นยังไงบ้างเจออะไรบ้างไหมตำรวจกำลังหาพยานผู้เห็นเหตุการณ์แล้วก็กำลังเช็คกล้องวงจรปิดร้องไห้เหรอเปล่านี่ทำไมเหรนี่เราคงฝันไปจริงๆแต่มันเป็นฝันที่ยาวนานแล้วก็ซ้ำมากเลยอาครับอาคือเดอะซันเข้าไปในเกมอะครับทำให้เกมมีปัญหาอาคินเขาเลยต้องแก้ปัญหาด้วยการใช้โปรแกรมทำให้ชีนะครับแล้วอาคินเขามีข้อความมาถึงอาด้วยนะครับเขาอยากให้อาช่วยอะไรบางอย่างครับมันน่าจะอยู่ในหน่วยความจำของร่างอวตารพี่นิสานายหลับไปนานมากว่าแต่ขึ้นไปทำอะไรบนนั้นอ่ะดีนะที่มีอาจารย์หมออยู่ด้วยเขาเลยขึ้นไปช่วยได้ทันผู้หญิงคนนั้นเป็นอาจารย์หมอแล้วเหรอผู้หญิงที่ไหนอาจารย์หมอเป็นผู้ชายอายุเยอะแล้วด้วยเรื่องคนร้ายเนี่ยเราคงต้องรอตำรวจได้เบาะแสก่อนสินะฝากเอาเวนให้ตามเรื่องนี้ด้วยนะเอ็มนายเป็นอะไรหรือเปล่าดูแปลกๆนะผมขอพักก่อนนะรู้สึกเหนื่อยยังไงไม่รู้สวัสดีครับคุณพ่ออย่าเพิ่งโกรธเลยนะครับเพราะนี่คงเป็นครั้งสุดท้ายที่ผมได้เรียกคุณแบบนี้แล้วเพราะผมต้องกลับไปเป็นคนที่ไม่เคยเป็นอะไรกับพิซาขอโทษด้วยนะครับที่ผมผิดสัญญาผมเคยรับปากไว้ว่าผมจะทำให้นิสาเป็นคนที่มีความสุขในทุกๆวันของชีวิตถ้าผมมาอยู่ได้ถึง60ปีในโลกของผมเท่ากับว่าผมจะมีเวลาอยู่กับนิสาแค่
2ปี5เดือนแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นผมก็ยินดีที่จะทุ่มเทเวลาทั้งหมดที่ผมเหลืออยู่เพื่อให้นิสานมีความสุขในทุกวันแต่ถ้าผมยังรักนิสาอยู่นิสาจะได้รับอันตรายเข้าไปในมิติอีฟแล้วเพื่อหาทางออกต่างๆวิธีเดียวที่จะแก้ปัญหาทั้งหมดนี้ได้ก็คือถามแมชชีนนิสาจะได้ปลอดภัยและคนบนโลกของผมจะได้กลับมาใช้ชีวิตแบบปกติแล้วสิ่งที่เราต้องทำทั้งหมดก็คือป้องกันไม่ให้ทุกอย่างเกิดขึ้นซ้ำอีกครั้งผมมีเรื่องอยากจะขอคุณอีก3อย่างป้าเอ้ยแกคิดว่าแกเป็นใครมาบังคับฉันได้